么名字？我叫熊猫。哇，那你呢？你叫什么名字？我叫大象。嗯，我的旁边叫老虎。老虎。那你呢？那你呢？你叫什么名字？咦，那เด็กๆนะคะ ชื่ออะไรกันบ้างคะพี่สัตว์พวกนี้เขามีชื่อหมดเลยรู้หรือเปล่านี่เหมือนเดิมนะคะถ้าเห็นสัตว์พวกนี้แน่นอนว่าวันนี้我们来学习动物มาเรียนเรื่องสัตว์กันค่ะลูกตัวมูแปลว่าสัตว์นะคะอยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าแต่ละตัวมีชื่ออะไรกันบ้างไปพร้อมพี่มีแล้วนะไปเลยว้าวมาเจอแบบนี้เรื่องอะไรคะเด็กๆแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องสัตว์ค่ะลูกสัตว์ภาษาจีนเนี่ยเราพูดว่าต้องวู่ออกเสียงตามหลดชื่อดังๆสิคะต้องวู่ต้องวู่แปลว่าสัตว์นะคะมาดูตัวแรกนะคะตัวแรกมอมอร้องแบบนี้เราเรียกว่าหนิวหัวหนิวหัวขันปั้งหยางแกะหยางแกะจีไก่จีไก่ยาเป็ดยาเป็ดโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยเมาแมวเมาแมวโกสุนัขโกสุนัขจูหมูจูหมูเหนียวนกเหนียวนกชื่อจื้อสิงโต狮子สิงโตตัวสุดท้ายแล้วนะ大象ช้าง大象ช้างจ๊ะเอเด็กๆเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะลูกเป็นไงคะหาวาร์มาสนุกไหมคะนี่พี่หมีบอกว่าพี่หมีเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะให้หมีผู้นั้นรู้กว่านี้มันเริ่มจนภาษาจีนไม่ยากถ้าพวกหนูตั้งใจนะคะแล้วเจอกันบนชื่อใหม่ข้างหน้าจริง